สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับรุนช่วงธรรมศาสค,า,คานะคะวันนี้เป็นการพบพร้อมกับนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูณอภิปุโนโองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและผู้จัดรายการประจําของรายการธรรมรับรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะเราพบกันในวันนี้เป็นค่าคืนของวันศุกร์ กลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะสุกที่15มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10บค่ำเดือน4อปีจอนะคะซึ่งก็คิดว่าทุกท่านคงจะพร้อมแล้วที่จะมารับชมการไลฟ์สดทาง f c e e o o o k แ n Page ของเพียวธรรมะหรือวัดป่าดอนหายโศกเรานำมา กรับนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกลับนมัสการเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาจเจ,าาจบบร,ริญพันเจริญพันสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบก,กันไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะใช่ใชเป็นการจัดรายการที่เรียกว่าเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวกับขุดเพชรในพระไตพรพิจตเหมือนเดิมเจ้าค่ะถูกต้องทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางเว็บไซต์ p i e w t h a m ดอทคอันนี้เราก็จะมีการไลฟ์ แล้วก็จะนําเทปที่ออกอากาศเนี่ยไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในวันเสาร์ถัดไปในตอนเช้าเจ้าค่ะไม่ว่าก็อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะใช,ใช่ไม่ว่าท<อ><อ>่านผู้ชมูฟัง <5. S 1> จะฟังอยู่หรือชมไปด้วยจากทางไลฟ์สดนี้หรือมาย้อนหลังก็ตามหรือฟังทางวิทยุเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆนี้ไปด้วยได้ซึ่งในทุก การไลฟ์ในช่วงของวันเสาร์นี่เราก็จะเป็นซีรีส์กันอยู่เป็นประจำซึ่งนี้เราก็ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่11แล้วนะคุณดินใจขึ้นเดือนที่3ก็เป็นเรื่องราวที่เรายังคุยกันอยู่ในพระไตรปิฎกหมวดที่เรียกว่าอังคุตรานิกายแล้วก็วที่เราพูดคุยกันเนี่ยเพื่อที่ให้เนื้อหาของเราเนี่ยมันเป็นระเบียบแบบแผนความรู้ของเราเนี่ยจะกว้างขวางซึ่งในช่วงนี้ เราก็อยู่ในหมวดของหมวดหนก็เรียก่เอกนิบาตที่พูดถึงธรรมะข้อเดียวข้อเดียวแล้วจบในตัวแต่เรามาถึง <Okay. S 1> หมวดที่เรียกว่าเป็นเอตะทักคะวักแล้ว <Okay. S 1> ที่พระภิกษุในสมัยร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความสามารถอย่างไรอย่างไรเป็นเอกมีความเลิศไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีได้ในเรื่องใดๆนี่เรา <Okay. S 1> รูปแรก ที่พ,พระพุทธเจ้ายกย่องคือท่านพระสารีบุตรอันนี้เราว่าไปแล้วก็ไปจะต้องเป็นท่านพระัญญาคนณธัญะญใช่ไหมท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะอันนี้เราพ<ช>ูดก<ช>ันไปแล้วะนะอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานะจ๊ะใช่ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องการจะเอ๊ะฉันอยากฟังเรื่องของท่านอ่พระัญญาคนณธัญะว่าท่านเป็นมายังไงเอาไปฟังย้อนหลังดูได้ในวันนี้ในวันนี้ ก็จะเป็นข้อที่191ข้อที่191เป็นเรื่องของท่านพระมาหากศสป,ปะพระมาหาเกษรป,ปะ,ะเราก็จะพูดถึงว่าท่านทำไมถึงมาชาติก่อนที่ทำบุญอะไรมาบ้างแล้วเราก็ปัจจุบันนี้ทำไมท่านถึงมาบวชได้แล้วมีคุณธรรมอะไรอะไรจนถึงการปรินิบ่านก่อนที่จะไปในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอยากจะทำความเข้าใจ ตรงจุดที่ว่าคำว่าก,กัสปะกัสปะเนี่ยก็เป็นชื่อคุณใจซึ่งหลายๆคนก็เอาชื่อนี้ไปใช้อย่างเช่นชื่อภัยบูลก็ไม่ได้ใช่มีพระหมหาภัยบูลคนเดียวนะยังมีคนอื่นๆก็ใช้ชื่อนี้เหมือนกันใช่ไหมชื่อคุณอนใจก็ยังมีคนอื่นใช้ชื่อนี้พระฉะนั้นต้องเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเตือนใจไหนภัยบูลไหนเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่ากัสปะไหนเพราะว่ากัสปะเนี่ยมีอยู่หลายจุดจุดหนึ่งที่เราจะ เห็นดูสังเกตได้เลยก็คือ,อพระพุทธเจ้าพรินามว่ากัสปะนี้ก็มีมพระพุทธเจ้าทรงพรินามว่ากัสปมะมีหรือ,อสามเณรที่บวชที่เป็นลูกของนางภิกษุณีก็แม่เขาก็ตั้งชื่ออภารรชาคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยตั้งชื่อให้ว่ากัสปะแต่ว่าบวชตั้งแต่เด็กเราก็เลยเรียกว่ากุมารกัสปะก็ไม่ใช่ ท่านพระมาหากัสสปะของเราองค์นี้นะเราก็ยังจะมีเหล่าชนินสามพี่น้องชื่อบาอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะอันนี้ก็ชื่อกัสสปะเหมือนกันนะแต่องค์ที่เรากําลังจะพูดถึงนี้นะชื่อว่าท่านพระมาหากัสสปะท่านพระมาหากัสสปะทีนี้ในเรื่องของท่านเอ่อท่านพระมาหากัสสปะนี้เราต้อง ทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นบารมีนี่ยาวนานมากสมมติว่ายาวเท่านี้นะพระพุทธเจ้าเป็นบารมีเนี่ยสาวกเนี่ยใช้เวลาบำเพ็ญบารมีนิดเดียวเปรียบเทียบกันไม่ได้พระพุทธเจ้านี่ยี่สิบประสงค์ไขใช่ไหมต่อไปอีกแสนกับของเราสาวกเนี่ยก็จะประมาณนี้สั้นๆน้อยๆหนึ่งซึ่งก็จะไม่เท่ากันทีนี้อย่างกรณีของท่านพระในทุกรูปเลยแพทเทิร์นนี่จะเป็นอย่างนี้เลย ในบรรดาแปดสิบรูปเอกเอกหลักๆที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเนี่ยท่านจะต้องมีการบําเพ็ญบารมีมาก่อนต้องมีการบําเพ็ญบารมีมาก่อนหรือหรือแม้แต่แต่ตัวเราสมมุติว่าถ้าเอาฉันคิดว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันในชาตินี้หรือพระอารหันต์ในชาตินี้คุณก็ต้องเริ่มบําเพ็ญบารมีตอนนี้อาจจะสิบปียี่สิบปีน,นี่ก็เป็นการบําเพ็ญบารมีของเราใช่ไหม,ไหมบางคนอาจจะเกินกว่านั้นถ้าเป็นโสดาบันคุณก็บำเพ็ญบารมีเจ็ดปี เป็นเป็นอย่างมากที่สุดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราอาศิติมหาสาวกแปดสิบรูปเนี่ยก็ต้องมีการบําเพ็ญบารมีมาก่อนท่านต้องตั้งความปรารถนาไว้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าฉันจะบรรลุธรรมแนะรับมีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้อตั้งแต่ในชาติก่อนก่อนก่อนนู้นเลยก่อนก่อนซึ่งต้องเป็นแสนกลับต้องเป็นแสนกลับซึ่งในชาติก่อนไกลๆนู้นเนี่ยที่บ่าแสนกลับแสนกลับนี่ก็ มาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปตุมมุตตระปทุมมุตตระท่า,ทานพระมหากระสปะนี่ตอนนั้นเกิดเป็นอุบาสกชื่อเวทหะเวทหะแล้วก็เห็นพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระมหานิสพะโอ้ยท่านนี้แบบเห็นรับศรัทธามากเลยว่ารูปนี้โอ้ทำไมแบบงดงามขึ้นตัวเองดูพระรูปนั้นแล้วก็แบบศรัทธาอยากจะ,ะเป็นเหมือนพระรูปนั้น พระองค์นั้นแต่พระองค์นั้นซึ่งท่านก็มีความเลิศในเรื่องของทุดดงกวัดทุดดวงกวืดเจ้าค่ะเขาก็เลยประรานว่าเอองั้นฉัอยากเป็นแบบนี้บ้างก็สร้างทำบุญมาในหลายสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าปทุมบุตระพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุเจ้าโกนาคามะนะแล้วก็พระพุทธเจ้ากัสปะนี่ก็เกิดด้วยเกิดมาในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าหลายองค์ก็เท่าที่องค์ที่เรามาดูมานี่นะ ท่านพระมหากัสสปานี้จะมากกว่าเพื่อนเลยกรณีของพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมกขลระณะเกิดร่วมสมัยในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยก็จะไม่เท่าท่านพระมหากัสสปะอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีนัยยะสาคัญอย่างไรทีนี้ในความที่ท่านเกิดเป็นพราหมณ์บ้างเกิดเป็นมนบ้างเกิดเป็นใกรบ้างเศรษฐีบ้างเนี่ยในชาติก่อนกนนี่ก็ตั้งความปรารถนานี้ไว้ตลอดตั้งความปรารถนานี้ไว้ตลอด ว่าจะต้องการเรื่องของทุดงควัสถูกต้องต้องความต้องการความมีเลิศเป็นเลิศในเวลาพิสูจน์ผู้ที่สมาทานทุดงควัสเนี่ยจะไม่มีใครเลิศเกินไปกว่าท่านแซึ่งในทุดงควัสนี่คำว่าทุดงทุดงเนี่ยเอ่อก็แปลว่ามีอะไรบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์แปลตรงนี้นิดนึงก็แแปลว่าคือข้อปฏิบัติที่บุคคลทําได้ยากเป็นใบเพื่อขุดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งข้อปฏิบัติที่ทําได้ยาก เป็นไปเพื่อขุดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งซึ่งทุดงควัตเนี่ยเป็นเป็นออปชั่นคุณจะใช้เป็นทางเลือกที่<ช>ไม่ได้บงังคับว่าต้องทําต้องปฏิบัติอย่างเช่นถ้าเราเปรเียบเทียบอาฆาตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการนี้บ,บังคับทำคือคุณต้องห้ามเลยถ้าคุณทำมีคุณผิดเลยอย่างนี้นะแต่ทุดงควัตเนี่ยไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้บังคับว่าต้องทําให้เลือกคุณจะทําก็ได้คุณจะไม่ทําก็ได้ จ้าค่ะอ่าซึ่งไม่ไม่ผิดบาปอะไรถูกไหมคะไม่ผิดบาปอะไรใช่แต่ว่าเป็นช่วงของการบําเพ็ญที่ว่าขุดกล้าอย่างยิ่งใช่อเจ้าค่ะ,อ,ะอย่างลาบากเป็นที่ใช่ใช่ขุดกลาอย่าง<ห>ยิง่งคือขุดกล้าวกว่าอย่างอื่นๆ่นะเช่นถ้าเราเปรียบเทียบในตุ้ตงกวาซจมีหลายข้อถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเอ่อก็อย่างเช่นว่าคุณต้องกินในบาทเท่านั้นจะมาแบบอย่างเวลาเราไปกินอาหารฝรั่งเนี้ยเขาจะมีภาชนะเสิร์ฟมาอันนี้เมนคอร์ส เดิ๋มันต้องมีอะไรมาก่อนนะออเดิร์ใช่ไหมสตาร์เตอร์อันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนจานหมดเปลี่ยนจานหมดคูไลยภาชนะแต่นี่ภาชนะเดียวคือข้อความลำบากแบบนี้เพราะฉะนั้นบางท่านก็จะไม่สมทานในข้อฉันในภาชนะเดียวบางท่านก็จะสมทานหลายหลายอย่างอาหารด้วยใส่ลงไปในนั้นเลยใช่ทั้งของหวานของคาวใส่ลงไปของเย็นของร้อนอะไรที่มันจะได้ต้องกินแล้วมันจะอร่อยตอน เย็นๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยแล้วเพราะมันไม่เยน็นอะไรที่ว่าต้องกินแล้วมันจะอร่อยตอนเวลาที่มันยังร้อนอยู่เนี่ยใส่ลงไปสัป๊บมันก็ไม่อร่อยแล้วเพราะมันไม่ันไม่ร้รอนแล้วมันไม่จะไม่ได้วนะันนี้ก็เป็นการขุดก้าวอย่างหนึ่ง <footsteps S 1> หรือว่าการที่ต้องเที่ยวบินนาบัดเป็นวัดนี้นก็เป็นทุด,ดงกับวันในข้อหนึ่งว่าเอาถ้าคุณไปเที่ยวบินนาบัดวันไหนไม่ไปบินนาบัดไม่ได้กินนะ <im> <hew phrase> เออมีต้องไปบินบานาบัดด้วยปลีแข่งคือก็มีทางเลือกสองทางคือระหว่าง คุณก็เข้านิมนต์ไปไหนคุณก็ไปกินได้หรือเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เราก็จะรับประทานเราก็รับประทานได้แต่คนที่สมาทานทุตตโนกวัาในข้อที่ต้องไปบินบาบเป็นวัดเนี่ยคุณต้องไปบินบาบต้องไปบินบาบแล้วก็ได้อาหารนั่นหมายก็กินเท่านั้นอืมเจ้าค่ะนี่ก็เป็นอีกข้อนึงไม่ไปเอาอย่างอื่นมาอีกนะเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเอาเท่าที่บินาได้มาอ่นนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะอย่างรวมถึงเรื่องของการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ย บางคนก็จะอยู่วิหารในบ้านเรือนมีหลังคามุงมีหน้าต่างปิดอย่างดี<ม>กัน<ช>ทั้งร,ร้อนทั้งหนาวทั้งลมทั้งฝนได้ใช่ไหมนี่คือข้างหนึ่งก็มีคนมีศรัทธาเขาสร้างวิหารให้จะไปอยู่ก็ได้หรืออยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ใต้โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดแล้วก็คือจะไม่เข้าที่มุงบังจะแบอกว่าเป็นหลังคาอะไรเรียบร้อยอย่างนี้ก็อยู่ใต้ต้นไม้ อยู่ในปา่าช้ามีมุมไหนอยู่ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็กันฝนได้ไม่เต็มที่หรือบางทีกันลมกันแดดกันหนาวกันร้อนอะไรไม่ได้เต็มที่ก็จะมีความลําบากเพิ่มขึ้นอืมค่ะคำว่าทุตุลกวัตนการขุดเกาเกลสอย่างยิ่งเลยเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลทาได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกาเลสอย่างยิ่งนั่นแปลว่าอย่างนี้เจ้าค่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกเจ้าค่ะ,ะซึ่งซึ่งในทุตุลกวัตเนี่ย ก่อนที่จะไปอื่นๆเพิ่มเติมอย่าทําความเข้าใจว่าคนที่ปฏิบัติทุตดวงวัฏเนี่ยด้วยเหตุห้าอย่างี่มีเช่นแบบว่าฟุ้งซ<ม>่านแบบก็เลยไม่รู้จะอะไรจะททาทุตดวงวัฏด้วยความ,มฟาุ้งซ่านด้วยความคิดว่าเขาจะยกย่องด้วยความที่คิดว่านี่ฉันเคร่งเนี่ยเธอต้องยกย่องฉันนะอันนี้ด้วยเหตุ<ม>แบบนี้ก็<ช>ด,ดีซึ่งซึ่งไม่ดีเลยคุณเดนึกไหมไม่ว่าจะด้วยที่ว่าฟุ้งซ่านแล้วคุณฟุ้งซ่านแล้วคุณไปปฏิบัติทุตดวงวัฏมันจะก็ยิ่งฟุ้งซ่านจะสิ เพราะว่าคุณทําความเพียรยิ่งเพียนหนักขึ้นมันยิ่งฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านใช่ไหมหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าจะชมเพื่อนจะชมเพื่อที่จะให้ได้ลาบสการะคิดว่าโอ้คนนี้เคร่งมากเลยเอาเอาอาจไว้ปัจจัยสี่กันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีแต่แต่ข้อที่ดีเนี่ยในการสมาทานปฏิบัติทุตรงกบอดก็ือคือว่าปฏิบัติเพื่อขุดเปล่ากิเลสอย่างยิ่งอันนี้จะดีมากเจ้าค่ะนี่นะคือคือห้าเหตุปัจจัยที่ ทำไมใครสกักคนใดคนหนึ่งถึงปฏิบัติดดตุดวงกบฏซึ่งตัวท่านพระมาหากษรป,ปะนี่ถึงแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะชวนท่านมาเอิ้นกษรปาห่มผ้ากราบดีก็ได้ไม่ต้องห่มผ้าเอ่อเรียกว่าผ้าบางสุก,กุลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดดงตุดวงกบฏที่เรียกว่าห่มผ้าบางสุก,กุลคำว่าบางสุก,กุลเนี่ยก็คือผ้าที่มันเปื้อนฝุ่นแล้วทิ้งแล้ว เขาเขาทิ้งแล้วเขาไม่เอาแล้วอย่างเช่นผ้าห่อศพผ้าขี้ริ้วผ้าอะไรที่แบบเขาไปทิ้งตามกองขยะอย่างเงี้ยนะพระเวลาที่เขาจะไปชักผ้าบางสุกุลเนี่ยเขาก็ไปเอ๊ะมีผ้าเห็นสมมติไปบินนบาตเงี้ยไปบินบาตเสร็จปุ๊บเอ้ามีผ้าอยู่ตรงกองขยะนี้เราเห็นมาละก็เล่งไว้ว่าเออฉันฉันจะมาดูเอ่อขากลับมาเอ๊ะก็ยังเห็นอยู่รอดูพรุ่งนี้วันหนึ่งเอ๊ะก็ยังเห็นอยู่แสดงว่าไม่มีคนเอาละ ไม่มีเจ้าของไมม่ีเจ้าของ,ของะี่ที่จะมาะถือเอาใช่ไหมทีนี้ก็เลยคลี่ต้องคลี่ดูก็เอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบปลายผ้าข้างหนึ่งแล้วก็อีกเท้าข้างหนึ่งคลี่ดูออกว่าเออมันขนาดพอที่จะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปถ้าใช้ได้ก็ชักบังสุกุลคําว่าชักบังสุกุลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะมีัพที่ว่าชักบังสุกุลสัญญาโดยหมายว่าอันเนี้ยไม่ใช่มีเจ้าของนะเพราะว่าเถ้าสมมติเราคิดว่า ภาพผืนนี้มีเจ้าของแล้วเราไปเอามาปึ้งนี่คุณเป็นบาราชิกทันทีอย่ามาบอกว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของก็ยังไม่ได้ให้มีคนเนี่ยเขาแสดงความที่จะเป็นเจ้าของภาพผืนนี้อยู่หรือผ้าชิ้นนี้อยู่แต่ถ้าเราสังเกตดูแล้วเสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีใครจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของภาพผืนนี้นะดูแล้วแล้วก็ใช้งานได้ก็จะชักบางสุกุลเอาทีนี้ด้วยความที่ภาพบางสุกุลเนี่ยมันก็จะผืนเล็กบ้างใหญ่บ้าง กระดำกระด่างบ้างสีเหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างก็ต้องเอามาปะ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 ต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันทำให้ผ้าเนี่ยมันหนาเราก็หนักหนาแล้วก็หนั<ช>กนพระพุทธเจ้าก็ยังเคยเชิญชวนท่านพระมหากัสริยนี่แหละว่าเออกัสริเธอผ้าเธออย่างเงี้ยมันทั้งหนาด้วยหนักด้วยเอาเอายุมากแล้วนะเอาผ้าดีๆก็แล้วกันบ<ช>างอย่างนะแต่ท่านพระมหากษัสปะก็ก็ปฏิเสธโดยยกเรื่องที่ว่า เอ่อหนึ่งตัวเองต้องการสมาทานด้วยต้องเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังต่อๆไปด้วยนี่ก็จึงเป็นเป็นเรื่องราวในคุณวิเศษของท่านในข้อน,นี้อืมจะกัะเพลงไหนทูดงควัตอย่างเร่งครัดใช่ใช่เอ่อการานนการได้มาของผ้าที่เป็นผ้าบังสุกุลนี่ก็อันหนึ่งจํานวนผืนด้วยมันมีแค่สามผืนจบไม่ได้มีมากไวกว่านี้และนี่คือคร่าวๆในเรื่องของทุดงควัตนะคุณารยนะทีนี้จค่ะ ท่านพระมาหากัสสปะเนี่ยเกิดในชาติก่อนชาตก่อนนี่ท่านก็บำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญถวายผ้าอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะให้มีคุณธรรมในข้อน,นี้<ช>มีมีจุดหนึ่งที่ตรงนี้อยู่ในอัตคัาในข้อร้อเก็ดนี่แหละถ้าเราไปเปิดดูฉบับของมหาจุฬาเนี่ยท่าจะมีอามามงกุฎเล่มสีแดงๆเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกเอาไว้ก็จะมีเรื่องราวที่คล้ายๆายายกันนะคุณใจกับ พราหมณ์ <Okay. S 1> ที่ชื่อเอกาศดกคือในสมัยก่อนเนี่ยท่านเกิดเป็นพราหมณ์ที่มีผ้าสาดกพื้นเดียวแล้ว mm hmm. เวลาจะออกไปนอกบ้านเนี่ยเคยผ้าสาดกเนี่ยมอยถึงว่าเป็นผ้าคลุมเป็นผ, mm hmm. ผ้าที่จะคลุมออกไปแบบเดินไปข้างนอกให้มันไม่น่าเกลียดเกินไปเนี่ยนะ mm hmm. แต่ว่ามีผืนเดียวมีผืนเดียว mm hmm. ก็เลยแบ่งกับภรรยาจะออกไปพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ mm hmm. ถ้าตัวเองออกไปใช้ผ้าคลุม ภรยาก็ไม่มีใช้ภรยาก็ต้องอยู่บ้านถ้าภรยาจะออกไป<ม>ใช้ผ้าคลุมตัวเองไม่มีใช้ัวเองก็ต้องอยู่บ้านนย่แีลย<ม>แล้วก็มีการ<ม>ประกาศการฟังธรรมชาตินั้นก็เลยสลับเป็นใบบังต่มระหว่างสามีภรรยาซึ่งเรื่องเนี้ยเหมือนกับเรื่องของจุลเลกสาดกในนิทานรรมบ,บ,บทเลย<ม>ว่า<ม>ก็มีเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็ยังชาติต่อๆมาของท่านนี้นะมีชาติหนึ่งเนี่ยเกิดเป็น เกิดเป็นพราหม์นี่แหละแล้วก็ไม่อยากแต่างงานแต่พ่อแม่นี่ก็บังคับให้แต่างงานตัวเองก็เลยทําไงดีก็ให้ช่างทองเนี่ยปั้นรูปทองคําขึ้นมาเป็นรูปผู้หญิงทองใช้ทองคําทํานี่สวยงามมากแล้วก็บอกแม่ว่านี่แม่ถ้าหาผู้หญิงให้ได้แบบนี้นะฉันจะแต่างงานอ,ออก็ไปหาจริงๆก็ได้จริงๆซึ่งท้องเรื่องเนื้อหาแบบเนี้ยก็คล้ายๆกับเรื่องของอนิธิคันตะกุมารซึ่งก็ ตอนแรกไม่อยากแต่งงานแต่พ่อแม่บังคับมากก็เลยให้ไปหาทํารูปปั้นทองคํานี้ขึ้นมาก็คล้ายๆกันอาจจะ<ม>อาจจะแต่คือในที่นี้ไม่ใช่คนเดียวกันแน่ล่ะ,ะแต่ว่านิทานมันคล้ายๆเรื่องเขาชงมาอย่างนี้อันนี้คือช,คชาติก่อนๆของท่านเป็นมาอย่างนี้นะแต่ี้เรามาถึงใ,ในชาติปัจจุบันนั้นของท่านพระมหากษ<ม>ัตริย<ม>ใช่ใชว่าหลังจากบำเพ็ญบารมีมาเต็มที่แล้วมาเกิดร่วมสมัยกันในสมัยของพระพุทธเจ้า พระมมใ,ใช่ใช่พระมหากัรสบานี่ท่านอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าคือแก่กว่าแล้วก็พอโตขึ้นมาอยู่ในครอบครัวที่มีอัญจกินเป็นพราหมณ์มหาสารมีอันจกินชื่อว่าปิปะผลิมานพปิปะผลิมานพแล้วก็ท่านก็ใน,ในชาติก่อนๆเน,นี่ยท่านก็ได้ทาบําเป็นบารมีมาแล้วก็มีผู้หญิงที่จะเกิดคู่กับท่านอยู่เสมอมคือเป็นสามีภรรยากันมาตลอดมาตลอดแต่ในชาตินั้นก็ได้ภรรยา นภริยาเนี่ยก็ออกบวชคือคือชาตินั้นเนี่ยต้องการแต่งงานคือสามพ่อแม่เนี่ยให้แต่งงานใช่ไหมแต่ตัวเอง,องไม่ต้องการแต่งงานงปีปาร,ริมาโนบเนี่ยนี่คือชาติในปัจจุบันนั้นแล้วนะของท่านพระม, ah มหกาการสำนี้นะไม่ต้องการแต่งงานมรนาบิดาก็บังคับให้ก็เลยทํารูปทองคํำนี้ไปแล้วก็ไปหามาก็ปรากฏว่าดได้ภรรยามาภรรยานี้ก็ไม่อยากแต่งงานงงการใช้ชีวิต ร่วมกันอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยก็คือเอาดอกไม้วางขั้นไว้ตรงกลางพวงมาลายัยวางขั้นตรงกลางบนที่นอนเนี่นะแล้วก็ mm. ไม่แตะต้องเนื้อตัวกันไม่ยุ่งกันเลย <Okay. S 1> ให้แต่ง <Okay. S 1> ก็แต่งแต่ไม่มีลูกแล้วก็ mm. ไม่ทําอะไรกัน mm. แล้วก็ <Okay. S 1> บริหารจัดการครอบครัวไปจนกระทั่งมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตลงเสียชีวิตลง <Okay. S 1> ก็เลยคุยกันนะว่าอันนี้เราไม่ได้ปรารถนาจะแต่งงานแล้ว แต่ว่าก็ทําตามพ่อแม่ที่ว่ามาเอา้าไม่อยากเป็นคนบอกยากเอาทีนี้ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยฉันจะบวชนะผู้หญิงก็มีความคิดเหมือนกันปริยังท่านก็มีความคิดเหมือนกันก็ต่างคนก็ต่างออกบวชออกบวชทีนี้พอออกบวชแล้วเนี่ยท่านก็คือออกบวชนี่คือแบบบวชเองเลยนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าอาจจะอาจจะทราบแหละว,ว่ามีพระบรมชาอุบัติขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แบบไปทําพิธีอะไรให้มันแบบถูกต้อง ตามที่กระบวนการเนี่ยนะก็กลผมเลยห่มผ้าย้อมน้ําฝาดเลยคือจิตใจอยากจะบวชก็บวชตัวเองเลยนะคใช่ก็เลยทีนี้พอออกบวชลึบก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มาต้อนรับแต่ว่ารู้แล้วว่าจะมาทางนี้ไปเจอกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงขอบวชขอบวชซึ่งคุณธรรมของท่านพระมหากัสปะนี่ท่านมีมากลักษณะการบวชตรงเนี้ย จะเป็นการบวชพิเศษเลยคนเดียวเลยที่เป็นแบบนี้หรือว่าปฏิฆาณะอุปสัมบทาปฏิฆานะอุปสัมบทาก็คือเป็นผู้รับโอวาทแล้วจึงได้บวชอย่างกรณีการบวชคําสัพท์ที่เรามักจะเคยได้ยินนะคุณนุช่อชื่อว่าเอหิภิกขุอุปสัมบทาอันนั้ก็คือได้ยินบ่อยใช่คือบวชด้วยพระให้พระพุทธเจ้าบวชให้ว่าอาเธอจงเป็นพิสุมาเถิดพูดแค่นี้ก็เป็นก็เป็นเลยใช่แต่กรณีของท่านพระ มหากัรสปานี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบอกเอาไปเพิ่มเติมให้อววาทสามอย่างให้อววาทสามอย่าง<ม>เ,เช่นว่าให้ตั้งความละอายความกลัวไว้ในภิกษุที่เป็นผู้เท่าผู้ใหม่ผู้ปานกลางน,นีข้อที่หน<ม>ึ่งให้ทําการศึกษาว่าจะต้องฟังธรรมนี่เป็นข้อที่สองให้ทาการศึกษาว่าให้ตั้งสติไว้ในกายท่านรับโอวาทเหล่านี้มาละบุญนี้ถือว่าเป็นการบวชของท่านซึ่งเป็นแบบ แบบพิเศษอยู่ในเอหิพกูปัชมทตานี่ยก็จะมีพูดธรรมดาพูดเป็นแบบให้โอวาสเอ่อบางทีบางคนบรรลุแล้วอย่างเช่นพระยาศาก็จงเป็นภิกษุมาเถิดแต่องค์อื่นน,นี่ก็จะต้องทําความที่สุดแห่งทุให้แจ้งเถิดจะพูดต่อไปอีก,อกซึ่งมีลักษณะบทเพียนชนะที่ต่างกันก็จึงมีรายละเอียดที่ว่าเหมือนกันในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าบทให้นั่นแหละแต่รายละเอียดคําพูดต่างกันทีนี้ว่ามีจุดหนึ่งที่เขาพูดถึง คุณธรรมของท่านพระมหากักษปะเนี่ยว่าท่านมีคุณธรรมสูงมากในข้อที่ว่าท่านบำเพ็ญบารมีมามากพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องท่านพระมหากักษปะเนี่ยนะโดยความเช่นว่ามีสมาบัติสูงเทียบกับท่านพระพุทธเจ้าเลยว่าเช่นท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการอยู่ในชั้นที่หนึ่งได้นานเท่าไรลึกแค่ไหนักษปะก็ทาได้ชั้นสองอ,อยู่ เมื่อไรลึกแค่ไหนท่านทําได้ไงกสบาก็ททำได้น้นไล่ไปจ<ร>ากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็อาการสารนันใจยตนะวิญญาณนันใจยตนะจนรูปฌานอีกสี่ขั้นแต่เป็นแปดขั้นแล้วนะแล้วก็ยังรวมรถึงสัญญาเวทายตะนิโรธ9เก้าอย่างเก้าอ,อย่างนี้<ร>เข้าดำรงอยู่ออกนานเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกัน<ร>ยกย่องทาเหมือน ทำได้เท่าพระพุทธเจ้าเลยใช่ใแล้วก็ยังรวมถึงอภิญญาหกด้วยอภิญญาหกอย่างเช่นการรู้วารจิตคนเรื่องอิทธิวิธีหูทิพตาทิพแล้วก็การทำอสวาให้สิ้นรู้อดีตอนาคตจุตุปปาตยานได้อย่างนี้นะมีพระบริจายกย่องในคุณสวัสะข้อนี้แล้วก็มีมีอยู่สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้านี่ท่านก็ให้เดินเดินทางไปสักที่หนึ่งนี่แหละนะคุณใจแล้วก็ท่านพระมาหากัสจสมี่ก็ปูผ้าสังกติให้ปูผ้าสังกติให้สังเกตว่าโอ้ผ้าสังกตินี้นุ่มแล้วก็เนื้อดีนี่ของใครเจ้เาค่ะท่านพระมาหากาสัสสปะก็บอกว่าเอา้ยนี่ของข้าพระองค์เองเราก็เลยเปลี่ยนผ้ากันเปลี่ยนผ้ากัน,นเป็นรูปเดียวเลยคุณใจที่เอาผ้าสังกติของพระพุทธเจ้าให้ แล้วก็ผ้าสังกติของท่านเนี่ยมาเนี่ยเป็นรูปเดียวที่มีเหตุการณ์แบบนี้อ๋อเจ้าค่ะก็แบบถ้าเปรือพูดกันตามธรรมดาเหมือนกับเป็นบุญมากๆเลยที่พระองค์แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้รังเกียจท่านเลยใช่แล้วก็แบบยกย่องว่าสามารถที่จะเอาผ้าของท่านมามาใช้ได้อย่างนี้นะใช่คือแสดงความสิริสนมยกย่องกันจริงจริงแล้วจุดหนึ่งก็คือว่าผ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือคือมีคุณมีคุณมากมีคุณสูง การที่ว่าจะเอาไปให้คนที่มีคุณธรรมน้อยเนี่ยโอ้จะรับไม่ไหวรับไม่ได้ไม่ได้จาค่ะนี่คือแสดงถึงความที่ท่านพระมหาการสบานีมีมีบุญมากในเรื่องตรงเนี้ก็ยังมีคําอธิบายอยู่ในอธถกตาแล้วคุณทวยก็บอกว่าเจ้าค่ะถ้าถ้าพระมหาการสบานี่ท่านทําความเคารพใครเนี่ยนะคนนั้นถ้ามีคุณธรรมไม่สูงจริงๆเนี่ย้คนนั้นก็แบบต้องเมียนเป็นไปหรือโดยโดยเปรียบเทียบไปว่าถ้าทําความเคารพต่อมหาสมุทมหาสมุทนี้ต้องแห้งไปเลย ทำความเคารพต่อพื้นดินภูเขาภูเขานี่ต้องแตกทําลายไปเลยทําความเคารพต่อพื้นดินดินนี่ต้องแบบสลายละลายไปเลยอย่างงี้แต่ทําความเคารพต่อพระพุทธเจ้านี่ท่านรับได้รับได้แล้วก็แต่ว่าไม่ใช่รับได้ธรรมดาคือต้องให้โอวาทกลับไปด้วยอย่างเงี้นะคือจะเป็นแบบลักษณะที่พิเศษพิเศษที่ที่ใช่ใช่ที่เรามาสังเกตเห็นในข้อมูลที่มาในอัตกตาเนี่ยแหละนะอืมเจ้าค่ะอืม อ่ที่นี้มาถึงน่าสนใจมากเลยใช่มาถึงต่อไปจุดที่พอท่านบวชแล้วเอ่อท่านเนี่ยใช้เวลาอยู่เจ็ดวันในการบำเพ็ญเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์อยู่ในช่วงเจ็ดวันเทียนถูกไหมจ๊ะเจ็ดวันท่านบอกว่าท่านบอกคํานี้มาว่าเอ่อท่านเนี่ยกินข้าวชาวเมืองศูนย์เปล่าอยู่เจ็ดวัน อืมใจกำนั้ดีเลยนะเจ้าค่ะใช่แต่พอวันที่แปดไปแล้วเนี่ยท่านกินข้าวชาวเมืองไม่สูญเปล่าล่ะท่านว่างี้ออันนี้ก็พอพอเราไปศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะท้าไม่เราเห็นว่าโอ้ท่านก็มองแง่มุมที่อให้ลูกศิษย์ลูกขาที่ตามมาภายหลังเนี่ยได้ต้องคิดนะว่าเออเราชีมีชีวิตอยู่ทุกวันนี่มันสูญเปล่าหรือมันดีหรือมันยังไงเนี่ยนะขณะท่านบำเพ็ญบารมีมาปานนี้ ในช่วงที่ยังไม่บรรลุธรรมยังพูดโดยซ้ำว่านี้เป็นการสูญเปล่าของชีวิตอยู่เจ็ดวันอย่างเงี้ยอืมใช่ค่าทีนี้คุณธรรมของท่านเนี่ยสูงมากท้าวสก,กายนี่ก็เคยยกย่องพระรพุทธเจ้าด้วยนะยกย่องปเปรียบเทียบไว้กับกลิ่นดอกไม้ดอกมัลลดอกกุลาบหรือกลิ่นกลิ่นไม้เช่นกลิณาแก่นจันแดงพวกเนี้ย มีกลิ่นหอมฟุ้งไปใช่ไหมสมมติถ้าเราเอา,เอาไม้จันทร์มาตั้งไว้ในห้องปึ้งกกลิ่นจะฟุ้งไปทั่วอย่างเงี้ยนะหรือดอกมะลิหรือดอกอะไรจะกลิ่นจะฟุ้งไปทั่วแต่ฟุ้งไปทั่วเนี่ยก็ได้แค่ตามลมจะทวนลมไปไม่ได้แต่กลิ่นศีลของผู้ทรงศีลเนี่ยทวนลมไปได้อย่างเงี้ยนะทำให้เท้าสกะเทวราชคือเทวดา หัวหน้าของเราเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก,ก็เคยมาทําบุญกับท่านพระมหากะสสปะ,ะใช่ตอนนั้นท่านออกจากนิโรสมาบัติอยู่ได้เจ็ดวันแล้วก็ไปบิฑบาตพวกสมุนของท้าวสังกะเป็นเทวดาที่เป็นพวกนางอับสรเนี่ยก็เอรงั้นรู้ว่าท่านออกจากสมาบัติปุ๊บรู้ได้ไงอะ่ะโอ้ยคนดีขนาดนี้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้จะก็ต้องติดตาม กลิ่นศีนทวนลมได้ตนใจสับกับนี้ก็ไปติดตามพยายามที่จะใส่บาตรท่านแต่ว่าท่านไม่รับท่านไม่รับเพราะว่าต้องการที่จะเอาบุญนี้ให้กับคนจนคนเข็นใจอะไรพวกนี้นะท้าวสกัดเทวราชก็จึงทําแผนแปลงร่างเป็นตาแก่คนหนึ่งกระทอผ้าหูก็ไม่ค่อยดีตาก็ฝ้าฟางเพื่อที่จะไปหลอกถวายทานให้ท่านอเอทีนี้ว่ายมดาวว่าท่านรู้รู้ทีหลัง รู้ทีหลังเ,เพราะว่าคนที่มียานความรู้พิเศษเนี่ยคุณใจเขาไม่ได้จะมาตรวจอยู่ตลอดเวลารหรือแม<ช>้แต่พระ,พ,ระพุทธเจ้าเองก็ตามท่านก็เคยตรัสไว้ว่าสัพพยุตยานหรือว่ายานในการอย่างรู้อะไรเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ใช้ท่านก็จะไม่ได้เห็นถ้าใช้ใชมีอยู่<ช>แต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาก็ว่าตลอดเวลาเนี่ยหมายถึงว่าเอามาใช้ถึงจะจะรู้ถ้าไม่เอามาใช้ก็ไม่รู้เหมือนเหมือนดาบนี่คุณเก็บไว้ในฝัก ไม่ใช่ว่าดาบไม่คมอาคมอยู่แต่ไม่ได้ออกไปฟันยานเนี่ยก็มีอยู่แต่ไม่ได้ออกไปใช้ไม่ได้หายไปไหนอย่างเงี้ยนะจค่ะเข้าใจจะค่ะทีนี้ก็พอมาท้าสกัดนี้ก็มาหลอกถวายถวายทานท่านก็เลยเตือนว่าโอ้ทําอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ว่าไม่ใช่มาไม่ได้บุญก็ได้บุญอยู่นี่นะคือต้องการจะยกให้เห็นถึงความที่ คุณธรรมของท่านพระมหากัสสิยนี่สูงทำให้แม้แต่เทวดาอย่างเช่นนางนางอับซอนท้าวสกเ<ม>ท,ทวราชเนี่ยก็พยายามที่จะมาหาใส่บาตรท่านหรือหรือแม้แต่เหมือนกับอยากจะทําบุญกับพระที่มีแบบ<ช>การปฏิบัติดป,ปฏิบัติชอบสูงว่าอย่างนั้นเถองแต่ท่านก็อยากจะโปรดเฉพาะคนที่ยากจนอะไรอย่างนี้ถึงมน้ะคะใช่ใช่แบบคนพื้นพื้นเจ้าค่ะใช่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาดูแลนาข้าวดูแลนาข้าวไม่ให้กามากินอะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นเป็นนาข้าวสารีที่เขาจะเป็นพันธุ์พิเศษไว้สําหรับทําข้าวตอกข้าวตอกก็คือข้าวที่มันเอาไปคั่วแล้วมันจะแตกออกมาเนี่ยนะเจ้าค่ะคุณดูจะนี่ก่อข้าวตอกนะข้าวตอกแตกนั่นแหละโยมดูภาพออกที่ว่าข้าวตอกดอกไม้เนี่ยจะเห็นว่ามัตอกดอกไม้อยู่เจ้าค่ะนั่นแหละนั่นแหละก็เป็นพันธุ์พิเศษที่สําหรับทําข้าวตอกเรยกว่าเออ เด็กหญิงคนนี้เนี่ยก็สาวแล้วละ่ะโตแล้วละ่ะก็เลยไปใสบ่บาตร<ม>ท่านพระมาหากัสสปะด้วยบุญอันเนี้ยทําให้เธอตายไปแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าค,คือคือตายด้วยเหตุอะไรเพราะว่าตอนขาเดินทางกลับไปที่ที่เถียงนาของตัวเองเนี่ยม,มีงูมันซ่อนอยู่ในตรงคันนาท่านพระมาหากษัตสิะเข้าไปรับบาตรเนี่ยก็ด้วยผ้ากาสาวะปกปิดไว้ก็เลยไม่โดนงูกัดแต่นางเด็กหญิงคนนี้เนี่ย เขาถูกตอนอดเดินออกมาเนี่ยเดินกลับไปเนี่ยถูกงูกัดก็เลยตายด้วยบุญแค่นี้ในการใส่ข้าวตอกใส่บาตรให้ท่านพระมหากัสระยใช่เด็กผู้หญิงสาวคนนี้ก็เลยได้เกิดไปเป็นเทวดามานึกถึงว่าโอ้ชั้นไม่ได้ทําบุญอะไรมาเลยนี่ทําไมชั้นถึงไม่ได้เป็นเทวดาขนาดนี้มีข้าวของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็เลยมานึกได้ว่าโอ้นี่เป็นเพราะบุญที่เราถวายข้าวตอกให้ท่านพระมหากัสริย นี่ก็เลยเทวดาองค์นั้นเนี่ยที่ที่ตายไปตายจากเด็กหญิงเนี่ยนะเกิดเป็นเทวดา,าใช่ไหมก็พยายามที่จะมาอุปถัก์ท่านพระมหาก,กัรสปะ,ะนั่นคือคนอกจากททาวสก,กะแล้วเทวดาอื่นๆนางอับซอนแล้วก็ยังมีเทวดาองค์นี้ด้วยนี่คือเรื่องที่เขาแม้แต่พระธรมธรมดาากลิ่นศีลทวนลมไปก็ยังรู้นะทีนี้เรื่องการแสดงธรรมของท่าน อันนี้ก็น่าสนใจใอันนี้คือลักษณะที่เราไล่เรียนกันมานะจากชาติก่อนอบวชมาได้ยังไงพื้นเพลเป็นยังไงแล้วใครใคยุ่องอะไรยังไงบ้างอาะไะที่มาดูที่คําสอนหรือเรื่องราวที่อ,อน่าเกี่ยวข้องน่าสนใจกับพระมาหากษัตริยนี่นะะก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพระอ,อนนุนได้ชวนท่านพระมาหากัสริเนี่ยไป เทศสอนนางพิกษุณีมีอยู่สองมีวาระหนึ่งก็บอกว่าในขณะที่ชวนกันไปเนี่ยท่านพระมหากระสปะก็ไม่อยากไปชวนกันอย่างเงี้ยสามรอบไปเถอะไปเถอะท่านพระนนท์ว่าท่านพระนนท์ก็ไปเถอะเพราะว่าท่านมีงานนี้ต้องทําท่านก็ไปซะส่วนกันสามรอบอะไปก็ได้สุดท้ายก็ไปกันใช่ไหมท่านพระมหากระสปะนี่ก็เลยเทศให้พวกนางพิกษุณีฟังเทศชนิดที่แบบโอ้โหดีมาก แล้วก็สามารถที่จะให้พวกพิษุณีนี่รู้อาหาร,ร่าเริงในธรรมะต,ต่างๆได้อันนี้ข้อมูลมาในพระสูตรที่ชื่อว่าทุลัติสาเอ่อปรากฏว่ามีพิสุณีรูปหนึ่งชื่อว่าทุลัติสาเธอผู้นี้ก็พอใจท่านพระอนุนก็เลยพูดขึ้นมาเล็กษสนาว่าเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ท่านพระอนุนเทศสอนและพระป,ระปกติ านพระอนุนเนี่ยจะเป็นคนมาเทศสอนเป็นพระผูสูตรนะอ่าเป็นพระหูสูตรรู้เรื่องราวพระสูตรนั่นนี่ไอ้ทำไมวันนี้มาเป็นท่านพระมหากัสริโอ้ยไม่ดีไม่ดีว่างี้พระอนุนนี่อึ๊บขึ้นมาเลยเอ้ยไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อนะ่าไ,ไม่ได้แล้วน,นางพิงพสุณีคนเนี้ยยังอธิบายถึงว่าโอ้อยจะไปเปรียบเทียบกันยังไงเหมือนคนคน,คนขายเข็มเอาเข็มไปขายช่างเข็ม คนขายเข็มนี่นะเอาเข็มไปขายช่างเข็มช่างเข็มเขารู้อยู่แล้วว่าเข็มเป็นยังงีุ้ณจะเอาอะไรไปขายเขาเขามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะท่านพระมหากัรสปาธิยินคำนี้ก็เลยว่าคุยกับท่านบาะนนนะว่าเอ๊ะนางพิสูจนีคนนี้เขาพูดเนี่ยเขาเปรียบท่านเนี่ยเป็นเข็มเป็นคนขายเข็มหรือเป็นช่างเข็มหรือฉันเนี่ยเป็นช่างเข็มหรือเป็นคนขายเข็มใครเป็นใครอย่างเงี้ยเนค่อคือถ้า คือนางวิช bon, ุน okay, right. ีเนี่ยเขาตั้งใจจะพูดว่าท่านพระอนุนเนี่ยเหมือนช่างเข็มท่านพระมหากัสปานี่ไปแค่คนขายเข็มทำไมเอาเข็มมาขายช่างเข็มด้อยกว่าว่างั้นจะอะอ้แต่ท่านพระอนุนรู้แล้วว่าคุณธรรมของท่านพระมหาการสปานี่มีมากคือเพราะว่าตอนนั้นท่านพระอนุนเป็นโสดาบันเองอพระมหากัรสปานี่เป็นพระอาจาน์แล้วแล้วยังแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสังกติกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะ มีคุณณาธรรมหลายอย่างแล้วก็เลยแจงแจงออกมาว่าเปรียบเทียบอะระหว่างพระอนุนกับพระมหากัสสปะมีไหมที่พระพุทธเจ้าจะยกย่องท่านพระอนุนเนี่ยว่าสามารถเข้าสมาบัติขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเนี่ยได้เหมือนกับพระพุทธเจ้ามีไหมไม่ไม่ใช่ไม่มีไม่ได้นะท่านพระมหากัสสปะนี้ได้แต่ไม่ใช่ท่านพระอนุนมีไหมแล้วเรื่องอภิญญาหกเนี่ยมีไหม ไม่มีเหมือนกันนะธัมมรานนี่ไม่ได้มีหูทิพตาทิพนะเราก็ยังไม่ได้อสวะขยายนไม่มีเลยหกข้อนี้ไม่มีกาบุกคลนี้สิบห้าอย่างนี้ไม่มีเลยอืแล้วเคยเปลี่ยนผ้ากันไหมก็ไม่มีอีกอุ้ยนางพิจุนีนี้ได้ยินตรงนี้ทนไม่ไหวลาสึกเลยว่าเราเราทาไม่ดีทําไม่ถูกอย่างเงี้ยนะพูดไม่ดีไปแล้วผิดไปอย่างแรง แล้วก็ยังมีอีกรูปหนึ่งที่ในลักษณะเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นท่านพระอนุเนี่ยมาดูแลภิกษุใหม่กลุ่มหนึ่งอยู่อแต่ว่าให้อวัยเขาไม่ได้เขาก็แบบทําอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกไม่งามท่านพระมหาคับปะมาเห็นความไม่ถูกไม่ดีไม่งามอย่างเงี้ยก็เลยพูดให้ว่าอุ้ยนี่ท่านพระอนุนต้องดูแลอย่างงั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยภิกษุนีรูปหนึ่งชื่อทุลลานันทาก็ก็ปลื้มท่านพระอนุนไงแล้วทําไม ท่านพระมาหากษัตริย์ถึงมาว่าอย่างนี้<ม>ก็อธิบายให้ฟังใ,<ช>ในลนักษณะเดียวกันอีกนางคนนี<ช>้ก็ทนไม่ไหวก็สึกไปเหมือนกัน<ช><ช>นี่นะเพราะฉะนั้นคุณธรรมของท่านเหน่ยสูงมากทีน,นี้การที่คุณธรรมของท่านาสูงเนี่ยพอมีใครมาประพฤติล่วงทําไม่ดีก็ก็จะมีโทษมากท<ช>่านก็เคยมีลูกศิษย์ที่คอยอุปถัมภ์ท่านอยู่เนี่ยแล้วลูกศิษย์คนนี้คือเป็นพระนี่แหละนะทําไม่ดีทําไม่ดีถึงขนาดเผากุฏิเลย ก็เลยลูกศิษย์คนนี้ภายหลังตายแล้วก็ไปตกนรกเรื่องราวตรงนี้ก็น่าสนใจมีอยู่ว่ามีพระสองรูปบวชใหม่บวชมาอยู่กับท่านพระมาหาษัจจานี่แหละรูปหนึ่งไม่ทําข้อวัดขี้เกียจเอาแต่นอนอีกรูปหนึ่งนี่ทาไปต้มน้ํำเตรียมผ้าถบายน้ําไม้แชมระฟันพับเก็บที่นอนอะไรต่างๆนี่ะรูปนี้ทํา ไอ้รูปที่ไม่ทำเนี่ยก็พอน้ําร้อนเห็นควันพุทธพุก็เลยไปกราบเรียนทันพระมาหากระสัว่าน้ําร้อนแล้วคือทําเหมือนว่าตัวเองเ่ยทำข้อวัดอืมือนตัวเองเอาหน้าว่าตัวเองทำไม่ใช่เขากวาดลาน้าเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ไปกวาดสองสามแกรกพอใอยคนอื่นเห็นอย่างเงี้ยนะเก็บจ็อบอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ผ่านไปผ่านไปไอ้คนที่เขาทเข้อวัดเขาเขาสังเกตเลยว่าเอะหมอนี่ทําไมเป็นอย่างนี้ ก็เลยมาอยู่วันครั้งหนึ่งวางแผนวางแผนว่าเอางี้ฉันต้มน้าใช่ไหมต้มน้ํหเลอนิดเดียวแล้วให้ไอมันปุดปุดปวดปดขึ้นเนี่ยไอคนนี้ตื่นนอนตอนเย็นขึ้นคือตอนกลางวันก็แยังนอนกินด้วยนะครับตอนตอนเย็นตื่นขึ้นมาปุ๊บเอ้าเห็นน้าเดือดแล้วก็เลยรีบไปบอกท่านพระมหาคัจ้านะใช่บอกบอกว่าอันนี้น้ําร้อนแล้วเขาเชิญไปอแบบน้าพระมหาคัจจาก็เข้าไปที่ห้องน้ําเอาจะเอาขันตักดู อ้าทำไมน้ำไม่มีน้ำเหลือแค่นี้เดียวอาไม่ได้ก็เลยคือวางยากันเนี่ยไอ้รูปที่ไม่ทำข้อวัดไม่ปฏิบัติแล้วแต่นอนเนี่ยก็เลยโอ้เดือดร้อนเดือดร้อนรีบวิ่งไปท่าน้ำเพื่อที่จะตักเอาน้ำมาแต่ว่ารูปแรกนี่เขาวางแบบเรียบร้อยแล้วเอาน้ำซ่อนไว้ที่หนึ่งแล้วก็มาถวายน้ำให้ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะด้วยข้อเนี้ก็จึงจึงจะสอนลูกศิษย์คนที่เขาทำไม่ดีเนี่ย ว่านี่คนเราเนี่ยไม่ควรจะแอบอ้างว่างานที่เราไม่ได้ทําว่าเป็นงานที่เราทํานะพากว่าอไอ้พระรูปนี้เนี่ยก็โกรธว่านี่ดูสิทําไมต้องมาพูดให้เราด้วยเรื่องแค่เรื่องน้ํ<ช>าอืมอี่ดูนะติใจคนเป็นแบบนี้ว่าแทนที่จะมองว่าตัวเองผิดนะ,ะใช่กับไปมองว่าแ <จะ S 2> ค่เรื่องน้ํยจะต้องมาพูดกันให้อีกหรออย่างเงี้ยใช่แ้ค่ะ้พอวันต่อมาเอด้วยด้วยโกรธ โกรธอาจ,จารย์ของตัวเองด้วยเรื่องนี้ก็เลยไ,ไ,ไม่ไปบินตบากสองคนนั้นก็ไปกันกคือท่านพระมหากษตรปากับภิกษุร,รูปที่ทําข้อวัดเนี่ยไปกันตัวเองไม่ไปแล้วก็เลยไปอีกทางอื่นไปอีกทางอื่น,ก,นก็เส้นที่เคยไปนั่นแหละแต่เป็นทางอื่นคนที่เขาอยู่แถวนั้นก็คิดเอา้าแล้วครูบาอาจารย์พระมหากษตรปาไม่ได้มาด้วยหรือไอภิกษุรูปงผมไม่ได้มาหรอกจะมาคนเดียวเอา,อางั้นฝาก<ม>อาหารกลับไปถวายท่านด้วยเผื่อท่านเป็นอะไรไม่สบายไหมอะไรอย่างเงี้ย ตัวเองก็ฟาดเรียบระหว่างทางฟาดเรียบระหว่างทางไม่ได้เอากลับไปให้ตามที่โยงกันนั้นเขาก็ว่าใช่ไหมถวายมาอ่าใช่แต่นี้พอวันต่อมาท่านพระมหากคสปะกับลูกศิษย์เนี่ก็เดินไปทางทางเดิมทางนั้นทางนั้นใช่ไอ้คนที่ไม่ทําก็ว่านี่ยังไม่ตื่นเอก็พบว่าทําไมเขาถึงพูดว่าได้ถวายอาหารมาเนี่ยท่านได้รับไหมอาสการทางนั้นดีขึ้นหรือยังเอาก็เลยจับได้ว่าโอ้นี่เมื่อวานนี้มันมาทางนี้มันจะไม่ดีอย่างนี้ ก็เลยก็เลยไปเตือนอีกว่านี่เราไม่ควรจะไปขอไม่ควรจะไปอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกโอ้ยคราวนี้โกรธมากพี่สุรูปนี้ที่ไม่ทําขอวัดก็เลยเอาไม้เนี่ยไปหาตีหม้อน้ําทั้งหมดที่อยู่ในวัดทาไมต้องไปตีหม้อน้ําเพราะว่าจะเผาเผาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ให้มีน้ําไปดับไฟได้ื็เก็คือไร้การมากใช่ไหมเผาเสร็จเรียบร้อยก็ตื่นก็ไปตามทางของตน พูก็เลยเป็นเป็นเรื่องว่าโอ้คนที่สอนยากเนี่ยมันก็มีแล้วนะบางทีเราพูดเนี่ยก็จะต้องให้แบบถนัดน้ำใจกันคือคนชั่วเนี่ยไงุณจะใจยังไงถ้าเราพูดดีด้วยเนี่ยคนพ่านเราพูดดีด้วยขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังโกรธใช่ไหมเพร,ราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อที่จะสั่งสอนคนที่มันบอกยากเพื่อให ผู้อื่นที่เขามีศีลเป็นที่รักเนี่ยเขาได้อยู่ได้เป็นเป็น<ช>มีความสบายในธรรมะวันนี้<ช>นี้คือ<ช>คือ,ค,อ,ค,อคือลูกลูกศิษย์ชุดแรกมีอีกชุดหนึ่ง<ช>มีลูกศิษย์ีคนหนึ่งที่มาบวชกับท่านพระมาหาคสปา,านี่แหละแล้วก็ได้ฌานสี่ฝึกสมาธิตามสมาธิจนได้ขั้นฌานสี่<ช>พอได้ฌานสี่ปุ๊บยังไงไม่รู้พอไปบิณฑบาตครั้งหนึ่งไปตามหมู่บ้านของตัวเอง ก็ไปที่บ้านลุงก็มีหญิงสาวในเรือนที่เป็นช่างทองนี่แหละ<ม>เขาก็แบบว่านั่งบ๊อป๊อแบมแบมตัวเองเนี่ยไม่ได้สํารวมินซี<ม>ก็เลยมีความคิดที่จะ,ะจะลาศึกสุ้ายก็ลาศึกไป<ม>ใ,ชใช่ไหมพี่ชูรุ่นี้ลาศึกไปเสร็จปุ๊บไปครองเรือนก็ไปแต่งงานอยู่กับผู้หญิงคนนั้นในบ้านของลุงแต่ปรากฏว่าเป็นคนขี้เกียจไม่ไม่ทากินขี้เกียจตื่นสายอะไรต่างเหล่านี้เขาก็เลยไล่หนีที่ขี้เกียจ ก็เพราะว่ามีเพื่อนชั่วเพื่อนชั่วก็เลยพากันไปเป็นโจรพากันไปเป็นโจรน,นี่คือลูกศิษย์ของท่านพระมาก,กันสรันนะพากันไปเป็นโจรพอไปเป็นโจรปุ๊บถูกอพวกตำรวจจับได้ถูกข้าราชการของพระราชาจับได้พอถูกจับได้เสร็จปุ๊บก็เขาจะไปฆ่าทีานี้ก่อนที่จะไปฆ่านี่ก็แห่ไปตามรอบเมืองก่อน แห่ประจานก่อนนแห่ประจานก่อนโกนผมก่อนตีกรองที่มีเสียงบานหูแห่ไปจะไปฆ่าละปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นตอนเช้าพอดีท่านพระมหากัสบานนี่ก็ไปบินบาบอ้าจําได้วันนี้คือลูกศิษย์อาจารย์ที่เคยบวชแล้วสึกไปอาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาผ่อนเชือกนิดนึงก็เลยบอกลูกศิษย์องค์นี้บอกว่าเออนี่อเธอจงระลึกถึงคุณของเนคัมะให้ระลึกถึงคุณของเนคัมะลูกศิษย์องค์นี้ก็ เห็นครูบาอาจารย์ตัวเองก็โอ้นึกได้ว่าตายแล้วเราทํากรรมหนักแล้วเราพลาดแล้วเอาก็เลยเข้าสมาธิได้ฌานสี่ทีนี้ราลึกถึงคุณของนีก็มาได้ราลึกถึงคุณของนีกมาได้ก็เลยได้บรรลุฌานสี่แล้วก็บรรลุธรรมพลจากโทษจุดนั้นมานี่คือเรื่องเรื่องลูกศิษของท่านนะอา่แล้วก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรารบท่านพระมหากกสสปะ โดยเอามือเนี่ยโบกไปในอากาศอย่างนี้แล้วก็อบอกว่ามืออากาศเนี่ยไม่ติดกันมืออากาศเนี่ยไม่ติดกันเธอทั้งหลายเนี่ยพิกษุทั้งหลายเนี่ยจงภาวนาคือการทําการพัฒนาจิตให้เหมือนกับว่าจิตอันหนึ่งกายอันหนึ่งแล้นั้นยกตัวอย่างอ<พ>ุปมาใช่อ<ย>ุปมาประมาณเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนท้องฟ้าที่ดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมแล้วก็สะท้อนลงบนผิวน้ำสองดวงเนี้มันไม่ติดกัน ไม่ติดกันให้เราทําการภาวนาแยกกายกับจิตให้ไม่ติดกันขึ้นมาจากอันเดียวกันก็จริงแต่ไม่ติดกันลูบมือไปอากาศมือไ,ไม่ติดกับอากาศเหมือนกันใ,นะให้ให้บอกว่าภาวนาให้จิตกับกายแยากกันได้ได้อย่างนี้ใครใ<ช><ๆ>ที่ทําได้อย่างนี้ชี้ไปที่ท่านพระมหากกษสปะนี่ท่านทําได้อย่างนี้ทอกอย่ายนี้นะใช่จงจุดนี้ถ้าเราได้ยินเรื่องว่าภาวนาให้กายแยกกับจิตต้องมาจากพุะสูตรนี้ พระราชน์พระมหากัสสปะอย่างนี้เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีคุณธรรมอะไรคุณวิเศษสูงสุดจริงๆนะคะสูงมากเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่เคยคุยกับท่านพระสารีบุตรอยู่หลายครั้งครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุยกันเรื่องทิฏฐิสิบประการว่าท่านนพระสารีบุตรถามท่านพระมหากัสสปาตอบว่าเออทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่สอนเรื่อง โลกนี้มีโลกหน้ามีหรือว่าทิฏฐินี้เป็นอย่างนี้น่คือเรื่องทิฏฐิสิบประการเป็นเรื่องที่ความเห็นสุดโต่งไปทั้งสองทางท่านพระหาะกัสปาเียก็บอกว่าเอาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของปรมาจารย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายใกลยกำหนัดไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเอาแล้วสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรคือไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่รู้นะแต่ว่านี่ <Okay. S 1> คือสาวกเขคุยธรรมะกัน หนึ่กงก็สอก็สอเรื่องาาสฆษณาธรชมถูกไหมจ้าคะสนทนาธรรมกันแล้วก็มีการสนทนาธรรมระหว่างท่านพระมหากัสปากับท่านพระนนท์ท่านพระสารีบุตรเนี่ที่เขาบันทึกมาอันนี้อยู่ในสังยุตานิกายอืมคะ่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถ,ถึงสัตรธรรมปฏิรูปสัตรธรรมปฏิรูปโดยเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบทองคําทองคําปลอมกับทองคําจริง ทองเกยนะคุณสนใจนึกออกไหมทองเกยกับทองเขาเรียกทองเคใช่ไหมทองทองเคก็คือทองเกยถูกไหมทองทองเคนี่ก็คือทองที่ไม่ติดกับเกยนะจ้าค่ะแต่ว่ามีเนื้อทองน้อยมีส่วนอื่นผสมเยอะใช่ใช่ช่ไม่ใช่เป็นทองคาบริสุทธิ์ถูก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 นี้คือทองเคกับทองบริสุทธิ์ค่ะดูเหมือนเหมือนกันแต่คุณค่าไม่เท่ากันน้ําหนักไม่เท่ากันความเนี่ไม่เท่ากันถูกไหม อันนั้นแหละก็คืคอเปรีเทียบว่าสัตยมปัตติรูปสัตตมปัตติรูปเนี่ยก็คือบางทีเราฟังดูเหมือนเหมือนแต่จริงมันมันไม่บริสุทธิ์สิ้นเชิงพอดีใช่อย่างเช่นบอกว่าปล่อยว่างปล่อยว่างปล่อยวา่า,ยวางนี่บางทีมันมันมันเป็นโมหะถ้าเราสมมติเราสมมติว่าเอออะไรเขาวางวางไปลวกายเป็นไม่สนใจละกายเป็นแบบไม่แคร์ไม่แยแสนั่นมันโมหะเต็มเต็มแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นของปลอมแต่ท้องของจริงนี่ คือแต่ม่จริงๆเนี่ยคุณจะมาปล่อยวางได้คุณชีคุณต้องมีสมาธิคุณต้องเห็นตามความเป็นจริงคุณต้องมีความหนใค,ใครกำนัดถึงจะปล่อยวางได้ย่เีของอจริงต่อมาตามมาักแต่ของเก๋เนี่ยคือมีไม่เต็มส่วนเนี่ยอาจจะแบบเฉเชเบี้ยวมาแล้วก็มาทางลัดมาถึงตรงนี้คิดว่าตัวเองได้แต่จริงไม่ได้ลักษณะของสัตมปฏิรูปเนี่ยมีได้เคยอธิบายกับตนพระมากรราับสบา้อือเจ้ค่ะโอเค น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่ทีนี้พอพอไล่มาไล่มาจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็คือเราเรียงไปตามลำดับคุณใจไล่มาจากท่านพระัญญกุตัญญาใช่ไหมอันนี้ปรินิพพาก่อนพระพุทธเจ้าถัดมาก็ท่านพระมหาสารีบุตรพระมหาโมคคละนะอันนี้ก็ปรินิพพาก่อนพระพุทธเจ้าถัดมานี่แหละที่ท่านพระมหากัสสปะเนี่ยปรินิพพานหลังพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าปรินิพานก่อนอ๋อจ้ะท่านท่านที่พระมหากัสสปะท่านอายุมากกว่าอายุสูงมากกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนแข็งแรงคนแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงตอนนั้นเนี่ยท่านพระมหากัสสปานีอยู่ที่เมืองราชกฤะลเนี่ยเป็นคนราชกฤห์เก่าแล้วก็มีบริวารมากก็จะอยู่เป็นประจำอยู่ที่เมืองราชกฤห์พระพุทธเจ้าปรินิพานที่โน่นเมืองอกุสินาราถูกไหมที่ระหว่างต้นสาราคู่ ถ้ากำลังเดินทางไปในวันที่เจ็ดเนี่ยในเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังนี้ก็คือว่าไฟจุดไม่ติดไฟจุดไม่ถวายพระเพลิงแล้วจะถวายพระเพลิงแล้วไฟจุดไม่ติดก็เพื่อที่จะรอท่านพระมากกสปะนี่แหละพระมากสปะมาเดินทางมาถึงถึงเจ้าค่ะใช่ใช่ประธานในการถวายพระเพลิงพระบูชาคือคือเรื่องราวตรงนี้เขาเาเล่าว่าเทวดาไม่อนุโมทนาด้วยที่ว่าพวกเจ้าลิชวีเจ้าบรรละ จะมาจุดไฟรอ,อพระอ,องค์นี้ก่อนรอพระองค์นี้ก่อนก็จึงไฟถึงจุดไม่ติดแต่พอ,อท่านพระมหาฮัคษปะเดินทางมาถึงกราบแค่นีน้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามบุ้มไฟติดขึ้นเองเลยอ่าทวายเพรอเพลิงท่านเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นจุดหนึ่งจุดที่ว่าทําไมท่านถึงรู้ว่ามีการปรินทิพานเพราะว่าเห็นคนเขาถือดอกบันดารบมาแล้วก็ระไม้คราครัวเอา้าดอกบันดารบนี่มันมีเฉพาะใน สวัรค์ชั้นดาวดึงนะมันไม่ได้มีทั่วไปไอ้ทาไมเธอถึงได้มามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เลยรู้ว่าเอาพระบรมเจ้าปรินิพานแล้วอแล้วที่มาด้วยกันกับท่านพระมหากัสสปยนี่ก็มีหลวงตาคนหนึ่งชื่อว่าเอ่อหลวงตาองค์หนึ่งนี่แหละนะชื่อสุพทธะถ้าจามาจยไม่ผิดชื่อสุภทธะท่านก็อุทานขึ้นมาคำหนึ่งว่าโอ้ดีแล้วดีแล้วไม่ต้องมีใครมาจ้ำที่จ้ำใจ ก่ค,คิดอย่างนี้ทําไม้ท่านเนี่ยฝังฝังใจมาว่าเอ้ยนี่ต้องต้อง,องนี่ขนาดว่าพร,ระเจ้าปฏินิพพานไปแค่เจ็ดวันเองนะเนี่ยโอ้เราต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้ก็จึงจึงม,มีความคิดขึ้นมาตรงนี้จึงเป็นเหตุให้เป็นการสังคยานาคือมีการทบทวนคําสอนให้มันตรงกันแล้วก็สวดขึ้นพร้อมกันสวดขึ้นพร้อมกันท่านเนี่ยจึงเป็นผู้ที่เป็นประธานในการทําสังคยานาในครั้งนั้นอืมเจ้าค่ะเป็นกฏินระธานทีหลังก็เลย พอมีหลวงตาพูดแบบนี้พระมหาแตสะปะท่านก็เลยคิดว่าต้องสังส่งขยานาด้ว<ช>ละ่ะรวบรวมคาสอนให้มันแบบเข้าใจตรงกันนะคะใช่ใช่ใช่ชอ๋อท่านก็เลยแบบเป็นเรียกว่าเป็นหัวเรียว,วแรงหรงือเป็นประธานในการทําสังงายนาคําสอนของพระพุทธองค์เป็นเป็นครั้งแรกนะจ๊ะใช่ใช่ใชครั้งแรกคือแบบออฟฟิเชียลนะคุณพระเจ้าออฟฟิเชียลแบบว่าเป็นทางการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนี่คือครั้งที่หนึ่งยังเป็นทางการแต่ว่าจริงๆแล้วครั้งแรกเลยเนี่ยท่านพระสารีบุตร ตอนตอนนั้นที่ในพระสูตรที่ชื่อว่าสังคีติสูตรเนี่ยนะที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานะแต่ท่านท่านพระมหาสริบุตรท่านแบบว่าเอางั้นเรื่องเรียงเราให้จัดเป็นข้อเป็นข้อรวบรวมกันเอาไว้ท่องพูดให้ฟังตา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 อย่างเงี้ยอันนี้คือทําแบบว่าอันออฟฟิเชียลคือไม่เป็นทางการเพราะพระพุทธเจ้ายังอยู่เข้าใจไหมยังมีประชาชนอยู่ใช่ใช่แต่ที่แบบว่าเป็นทางการเลยก็คือพระมหากคสปานี่ท่านเป็นคนทำ จค่ะซึ่งตรงนี้มันมีละเอียดเล็กน้อยๆๆ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 ที่อตามาก็เคยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็อธิบายถึงว่าพระเนี่ยไม่ได้มีแค่ห้าร้อยนะคุณใจสมัยนั้นมีมากกว่ามากมแล้วทำไมท่านพระมหากัสบ,บาเนี่ยเอาพระแค่ห้าร้อยรูปมาเริ่มในการทําสังฆาญแล้วรูปอื่นก็ไปไหนหมดเจ้าค่ะเอเหตุผลคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือคือท่านเลือกว่าเอาเฉพาะเหล่าพระอาหารห้าร้อยรูปแต่ก็ในหนังสือเล่มนั้นเขาอธิบายถึงว่า ก็มีอื่นๆอีกที่เขาก็ทําเหมือนกันเป็นกลุ่มที่เรกว่าเป็นพระที่มีจํานวนมากกว่า500นี้ด้วยซ้าทําการสังคายนานอกถ้ำสถานที่ที่ทาสังคานาในครั้งนั้นเนี่ยก็คือถ้าปีป่าพลิคูหาอ,อยู่ในเมืองราชครห์เนี่ยแหละ,ะแต่ว่าพวกอื่นๆที่เขาอยู่นอกถ้ำเขาก็อยากจะทําเหมือนกันเขาก็เลยทําของเขาอันนั้นก็จึงเป็นต้นเหตุที่แยกออกไปเป็นมหานิกายว่าอย่างนี้นะ Oh, okay. แยกไว้เป็นมหานิกายมีเรื่องราวอะไรต่างๆรวบรวมไหมแต่ส่วนที่เป็นการสังเกตนาณครั้งที่หนึ่งจุดเนี้เป็นของเทราวาดมาเป็นของ oh, <okay. S 2> เทราวาดมาจึงมีการที่จะแบบแบ่งเป็นนิกายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาอ๋อค่ะนี่ oh. นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ค <Okay. S 2> ใช, <Okay. S 2> ใช่ใช่ <Okay. S 2> แล้วก็ในสมัยต่อมาก็ท่านก็ปรินิพพานท่านพระ oh, <okay. S 2> มหากระสปะเรื่องราวตรงนี้ก็พิสดารมากคุณดนใจที่ว่าตอนท่านปรินิพพานเนี่ยคือไม่ใช่ว่า ไปเผาหรืออะไรอย่างนี้แต่คือร่างท่านยังอยู่นะอันนี้อันนี้คือคเกิดมาก็ว่าตามตำรานะคุณใจนะ,จะแต่เพราะว่าท่านมีกรรมที่ทำกันมากับพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้องค์ต่อไปนั่นคือคพระสัมมาสัมพุทธะชื่อเมตยะร่างของท่านเนี่ยจึงถูกเก็บไว้ในระหว่างภูเขาสามลูกชนกันปิดก,กันไว้อแล้วก็แบบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วก็อพอถึงเวลาสมัยที่ อายุมนุษย์จากตอนนี้ใช่ไหมร้อยหนึ่งโดยประมาณลดลงลดลงเหลือสิบสิบขึ้นมาจนถึงแปดหมื่นจะมีพระพุทธเจ้าเมตยามาอุบัติขึ้นถึงจุดนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเมตยาี่ก็มาจะมาชาปนกิจร่างของท่านพระมหากัสปะมหากัสปะใช่ใช่ใอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีอยู่ในอัตถคดานี่แหละก็ก็เขียนมาอย่างนี้มีกรรมที่ร่วมกันมาอย่างใดอย่วงงในสัปดาห์นี้เราก็พูดคุยเรื่องของ พระมหาการสปะใช่ใช่ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเอตตะคะผู้ที่เป็นเอตตะคะมีความเลิศกว่าบรรดาภิกษูอื่นที่สมาทานทุดดงกวตดเจ้าค่ะและนอกจากนั้นท่านยังมีอ่าเขาเรียกว่ามีอ่าคุณสมบัติหรือว่ามีอ่าสิ่งที่เป็นเหมือนบารมีของท่านเนี่ยเจ้าค่ะคุณคุณวิเศษเนี่ยอีกหลายอย่างที่เทียบเท่าพระพุทธเจ้าก็อยู่เรื่องของการที่พระพุทธเจ้ารับรองว่า สามารถเข้าออกสมาธิฌานต่างๆเท่าพระพุทธเจ้าถูกไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะเจแล้วก็ในเรื่องตุตดงควัสเนี่ยพอเราฟังเรื่องราวตรงนี้อะไมอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทั้งหลายเนี่ยลองเอามาทําสักข้อหรือสองข้อดูที่เราจะทําได้เนี่ยเช่นบางทีเราไม่นอนตอนกลางคืนือหมายว่าเว้นออรีบถดนอนแค่ยืนเดินนั่งในช่วงยี่สี่ชั่วโมงนี้ฉันอยู่ในอิรีบอสามเท่านั้นอย่างนี้นะ เอาหรือบางทีเรากินมื้อเดียวเอาวันนี้เรากินมื้อเดียวดูเราฟังเรื่องราวของท่านแล้วเนี่ยทําความดีในทุดงวัดข้อใดข้อหนึ่งถวายครูบาอาจารย์นี่อ่าอย่างเงี้ยลองทําดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารในภาชนะเดียวการที่รับประทานอาหารมื้อเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกหรือว่าการเว้นิรียาบทนอนอยู่แค่ยืนเดินนั่งได้สามข้อนี้ลองทําดูสังกัดหนึ่งเป็นการบ้านที่ให้ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ย ไปทําต่อเติมได้อืเจ้าค่ะทําแล้วก็ตั้งจิตว่าขอกลับถวายแด่องค์พระมหากัสปะนะเจ้าค่ะใช่ใช่ที่ท่านเป็นเอจัตคะด้านของการปฏิบัติทุกดงค์วัดก็จะถ้าเราตั้งจิตดีๆนี้บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างมากเลยถูกต้องถูกต้องเช่ากเจ้าค่ะแล้วตอนที่เราไปอปฏิบัติช่วงปฏิบัติธรรมที่วัดป่ารอนหายโศวเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะให้ว่า สำหรับพวกที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรียกว่าเป็นรูปสิทธิ์เก่าที่เคยมาหลายครั้งแล้วเนี่ยมีหรือไม่แต่รู้สิทธ์ใหม่เนี่ยให้ทําทุดงคขวัดด้วยเช่นเดียวกันใช่ใชแต่ก็ไม่เป็นการบังคับและแต่ใครจะทำดูไม่ทำเนะคะใช่ใช่ค่ะสาธุเจ้าคะ่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะวันนี้เราไลฟ์สดรายการธรรมรับอุ่นผ่านาเพียวธรรมะหรือว่าช่องอของ f a c e b o o k Fanpage ของเพียวธรรมะ วัดป่าดอนไฮโซค,ค่ะก็วมเวลาที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน,โนเนี่ยมาหกสิบห้าสิบหกนาทีละเกือบจะหนึ่งชั่วโมงเต็มของรายการของเราซึ่งสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการของเราทาง Facebook Live นี้ก็สามารถที่จะตามรับฟัง ถ้าเบื่อยังไม่ได้ฟังแต่ต้นก็ตามไปฟังพรุ่งนี้เชา้าในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงและสําหรับอะไรท่านที่ออยากจะดูซ้ําการไลฟ์สดวันนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะบริจาคค่ะใช่ทั้งที่เว็บไซต์หรือว่า facebook Fanpage อืมเจ้าค่ะเราก็มีเรียกว่าอยู่บนนั้นท่านดูเมื่อ,อไหร่ จะดูซ้าอย่างไรให้เกิดความเข้าใจเนี้ยได้ตลอดเวลาเลยนะเจ้าค่ะใช่ปาน่ปานเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดือนก็หวังใจว่าในการไลฟ์สดของเราในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นการขุดเพชรในพระใจปิดกเป็นเอพิโซดที่เ,เข้ามาในเดือนที่สามแล้วเนี่ยคงจะทําให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญแล้วก็รู้สึกว่าเรามีบุญที่ได้รับฟังเรื่องราวของ เอตาทคาอีกองหนึ่งก็คือองค์พระมหากัสสปะนะคะก็คิดว่าอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไปบุญแนะนําแล้วว่าลองไปทําดูแล้วก็นึกถวายบุญอันนี้ก็จะเป็นบุญกุศลแก่เราอย่างยิ่งเลยสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องอขอเชิญชวนทุกท่านได้กราบขอบ,บาราพระกุณะกราบพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุนโนและพระเดชพระปุณพ่อดรสะอาดทิโตภาโสองค์พระอาจารย์แล้วก็เป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดป่ารอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะ เราจะกลับมาพบก,กันใหม่ในรายการธรรมารับอรดุณช่วงธรรมจากคาถาไลฟ์สดในสุขน้าแล้วก็สําหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นออกทางสายวิธีุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้โยงขออนุญาตนำญาติโยมกลับขอบพระคุณและกลับนมัมการลาพระอาจารย์เจ้าค่ากลับนมำมศนมัศการแล้วก็กลับขอบพระคุณเจ้าค่่เจ้าปานเจ้าปานสาธุเจ้าค่า